ฝึกไปเรื่อยๆครับชีวิตคือการฝึกฝนแล้วเราจะได้พึ่งตัวเองได้เพราะว่าในที่สุดแล้วเราต้องพึ่งตัวเองไม่มีใครจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไม่จากเป็นก็จากตายใครจะไปขอไม่มีใครรู้ก็ความตายจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เหมือนกันฉะนั้นฝึกตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันค่ะยินดีกับลมหายใจยินดีกับกายที่เคลื่อนไหวและชีวิตนี้ถึงเรียกง่ายกับการมีความสุขแต่ถ้ามันโมแต่คิดว่าจะต้องไปพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้อีกหน่อยต้องไปพึ่งหมอต้องพึ่งโรงพยาบาลมันจะช่วยตัวเองไม่ได้การพึ่งตัวเองต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนะที่เป็นอาศรมแต่เราต้องฝึกตัวเองในการพึ่งตัวเองได้ถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะไม่มีความสามารถในการพึ่งตัวเองได้และนี่เป็นหลักพุทธที่สำคัญอย่างยิ่งฝึกอย่างไม่มีตัวตนตนประเภทที่ไม่ใช่ตนเราต้องอาศัยสื่อสารอย่างว่ามันมีตัวมีตนแต่ในที่สุดแล้วอย่าใช้ตัวในการฝึกแล้วความเจริญก้าวหน้าในการฝึกฝนก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นนะครับใครจะมีคำถามหรือใครจะมีคอมเมนต์อะไรแชร์กันพื้นฐานที่ฝึกจิตเราเชี่ยวชาญพื้นฐานเหล่านั้นก็เราก็เรียนต่อไปได้ดีแต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้พื้นฐานที่เรามีอยู่มันจะได้คุณก็ทำซ้ำๆทำให้มากคุณก็จะจับแทนไปเรื่อยๆคุณจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องมีท่ามากมายเพราะว่าท่าพวกนี้เนี่ยพอคุณฝึกไปแล้วเนี่ยพอถึงจบที่มันทำยังไงที่จะกลับในท่ามันจะมีท่าจบที่เราจะต้องยืนขึ้นมานะประสานแล้วก็ปล่อยลงแล้วก็ยืนขึ้นมาแล้วก็เริ่มใหม่พอเริ่มใหม่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้พอเรานั่งเราก็ประยกซ้ายแล้วก็ไปอีกข้างมันก็จะได้ทั้งขวาได้ทั้งซ้ายท่าจบของมันก็คือในท่าที่เราจะต้องประสานมือแล้วดันออกแล้วปล่อยมันก็ดีขึ้นฉะนั้นเมื่อเรามาถึงเป็นท่าที่เราฝึกท่าเราจะใช้ท่าจบนะพอเราถึงท่าที่เราฝึกกันคือยกมือขึ้นป้องเรามาถึงท่านี้แล้วให้ยกมือขึ้นป้องไปถึงท่าจบก็ให้เราย้ายน้ำหนักไปแล้วก็ยกเท้าซ้ายขึ้นมาประสานมือเข้ามาแล้วก็การมือซ้ายมือขวาแล้วก็ปล่อยหายใจเข้าเวลาลมหายใจอยู่แล้วคุณก็ต้องขึ้นมาไม่ปล่อยลมนะคุณก็เริ่มการซ้ายซ้ายขวาซ้ายแล้วนั่งกลับมานี่คือด้านหนึ่งตรงข้ามเลยนะขวามาซ้ายขวาซ้ายเพื่อจบมันก็เลื่อนเข้าไปย้ายหนักเหยียบเข้าไปก็ดันออกปล่อยลงแล้วคุณก็เลื่อนขวาไปเรื่อยแล้วขวาจบเสียบซ้ายถ้าจบแข็งคุณก็ต้องยืนท่านี้